เชิญพี่น้องประชาชนไปทำบุญเพื่อตอบตุนมพระเจดีย์พระองค์ดำและพระองค์เก้าวันที่ติดตามมกรามาบอกเล่าเชิญท่านเก้าไปรวมพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์มีพี่น้องชุมชนบ้านบนเมืองและต้วนจันมาช่วยกันจัดงานให้สมฤทธิ์ผลจึงบอกบุญบอกเล่าให้ทุกคนให้อนุชนรุ่นหลังได้จดจำสิ่งที่ดีที่สิงหานครวันที่ที่พร่ำมกราคมเจ้าพนาลอยออกสิบร่องอนุเลยมวดนิดขอเจอดอของลงว่าครูให้ช่วยประชาชนฟันว่าพี่น้องชุมชนบ้านบนเมืองและบ้านพ้นจันเขาสำบุญน้มพาเจดีย์องค์ดำองค์ขาวบนผู้เลี้ยงเนี่ยนู่นใช่จริงเจดีย์องค์ดำองค์ขาวเน่าตอนนี้เล่นกรมบุตรนิยมตัดการถ้าอยู่จะก้าวตรงก้าววันที่ข้ามถึงวันที่5มกราคม2560ร้องกุ้งต้มบุญกันทุกปีสำหรับพี่น้องบ้านบนเมืองและบ้านทั่วกันที่งานาคอนเพื่อเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองนู่นๆกูต้มมึงจะกำว่ามึงเกิดขึ้นบ้างแล้วไม่บนโต๊ะเด้งกูขึ้นมาต้องกลางแล้วจริงเหรอแล้วกลางที่ต้มมึงขึ้นมาได้กูไหวขึ้นจะขึ้นไม่รอดเด็ดพวกร่องกลางนี่เจ๋งนะเล่มบรรยากาศช่วยไม่ไอ้นู่นเลยบรรยากาศช่วยเด็กเฮ็ดเมืองต้องกล้าเฮ็ดก่อนู้เฮ็ดก่อเมียวตึกลาบันสองบ้างอำเภอเมืองต้องกล้าช่วยจริงจริงนะถ้ามึงเหล่ากูอยากให้ขึ้นจังไงไอ้นู่นขึ้นก็เจ๋งไม่มึงลองเอาภาพบรรยากาศเต็มมึงเกิดขึ้นต้องกลางหมายกูเล่เดียวนู่นเลยได้เก่งนะกูจะเปิดให้มึงแน่ตั้งแต่มาที่เป็นตั้งไฟโดดติดตามนะเก่งนะวันที่13มกราคม2562เชิญพี่น้องประชาชนไปทำบุญห่มผ้าเจดีย์องค์ดำองค์ขาวตรงกับขึ้น8ค่ำเดือน2ปีจอเวลา 10.00 นทำพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวลา 10.30 นถวายภัตตาหารเพลแต่พระภิกษุสงฆ์อย่าลืมนะครับไปร่วมบุญสร้างกุศลกับพี่น้องชุมชนบ้านบนเมืองและพี่น้องชุมชนบ้านสวนจันทร์ในวันที่13มกราคม2562พร้อมเพรียงกันนะครับเจดีย์องค์ดำองค์ขาวเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองสงขลามาก่อนตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสร้างอยู่บนเขาแดงตำบลหัวเขาอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาบรรยากาศข้างบนสวยงามมากครับผมจะนำบรรยากาศที่ผ่านมาให้พ่อแม่พี่น้องติดตามได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสวัสดีครับจากผมนายสุภัสทิพย์เบญจนักข่าวพลเมืองอิสระสำนักข่าวออนไลน์สิงห์นครที่ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของภาคใต้มาบรรยายข่าวในครั้งนี้